สวัสดีค่ะสวัสดีจาก UK น้องใหม่ทั้งช่อง YouTube นี้นะคะช่องอลิสาเอ็กซ์ตรีมค่ะช่องนี้นะคะก็อยากจะมาพูดถึงประสบการณ์ของเด็กอายุ11ปีนะคะซึ่งมาจากชนบทชาวจังหวัดสกลนครของเรานะคะประสบการณ์ของเด็กอายุแค่นี้นะคะตัวแค่นี้แล้วเขามาอยู่ที่ประเทศอังกฤษได้อย่างไรนะคะอยากจะพูดถึงนะคะก็คือความตื่นเต้นของเด็กหญิงอริสานะคะน้องเรียนอยู่ชั้นป.5นะคะซึ่งยังไม่จบป.6เลยแล้วน้องก็ไม่ได้รู้ตัวนะคะว่าเอ๊ะวันหนึ่งจะได้มาเรียนที่ประเทศอังกฤษอุปสรรคอย่างแรกค่ะที่น้องเจอนะคะก็คือโรคระบาดนี้แหละค่ะโรคระบาดโควิดระบาดหนักมากแล้วทีนี้กำหนดเดินทางของเราตั๋วการเดินทางของเราในวันที่26มีนาเนี่ยมันได้จองไปแล้วแล้วก็กำหนดการเดินทางก็มีขึ้นแล้วเอ๊ะจะทำยังไงดีคุณแม่ก็รอแค่น้องอะค่ะเขาสอบเสร็จเราก็ลงไปรอที่กรุงเทพเลยค่ะไปรอล่วงหน้าอยู่ประมาณ1สัปดาห์เราก็รอแล้วก็ติดตามข่าวนะคะของรัฐบาลเรามีข่าวว่าเขาจะประกาศล็อกดาวน์ในช่วง10โมงของวันที่26คุณแม่ก็เลยพาอลิสาเนี่ยค่ะออกจากบ้านไปเลยค่ะ8โมงเช้า8โมงเช้าเราต้องเดินทางออกไปก่อนล็อกดาวน์นะคะคุณแม่ตัดสินใจไปยังไงก็ต้องไปสอบถามที่สนามบินเพื่อให้รู้ว่าไฟที่เราเนี่ยจองไว้เราจะได้เดินทางไหมนะคะเราไปรอล่วงหน้า4ชั่วโมงแล้วใน4ชั่วโมงนั้นคุณแม่ก็เลยไปติดต่อสอบถามที่พนักงานเขานะคะก็คือเราไม่รู้เราก็ต้องถามนะคะเนี่ยค่ะปากดีก็เป็นสีแก่ตัวเรานะคะเราต้องถามถ้าเราไม่รู้อะไรเราก็ต้องถามก็ไปถามพนักงานพนักงานก็หลังจากที่เขาดูวีซ่าของเราว่าเอ๊ะน้องต้องไปอยู่ที่นู่นน้องต้องไปเรียนที่นู่นสรุปชั่วโมงกว่าเขาก็เดินมาหาเรานะคะเดินมาหาเราแล้วก็บอกให้เราว่าค่ะคุณได้ไฟเดินทางแล้วนะคะเป็นไฟสุดท้ายของการบินไทยและเป็นลำสุดท้ายที่บินไปที่ลอนดอนการเดินทางของอลิสานะคะท่านผู้ชมโปรเทคเต็มที่ก็คือว่าเรากลัวโควิดเพราะตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้เลยว่ามันจะปกป้องได้ดีแค่ไหนหรืออะไรแต่เราก็ดูตามข่าวสารเราก็ป้องกันตัวเองนะคะให้ดีที่สุดในความคิดของเรานะคะตอนนั้นนะคะที่อลิสาแล้วก็คุณแม่นะคะใส่ชุดนี้นะคะเราเรียกว่าชุดยานอวกาศของเรานะคะก็คือเราใส่ทั้งไฟเลยมีเราสองคนที่ใส่ในที่สุดอลิสาก็มาถึงสนามบินฮิตโชคนมารับแล้วนะคะคนที่มารับนะคะเตรียมสเปรย์ไว้พ่นโควิดสำหรับเรานะคะแล้วก็ชุดสำหรับเด็กหญิงอลิสาเปลี่ยนเพราะว่าที่นี่อากาศหนาวนะคะต้องปรับตัวยังไงกับที่แห่งใหม่ที่จะต้องมาอยู่นะคะสิ่งที่อลิสาจะต้องเรียนรู้เลยครั้งแรกนะคะก็คือเขาจะช็อกค่ะเขาจะช็อกก็คือการเข้าสู่ระบบวัฒนธรรมใหม่อย่างคุณแม่กับอลิสาเนี่ยอยู่ชนบทมาตลอดนะคะแล้วทำยังไงคะเรามาอยู่ที่ประเทศอังกฤษที่เขาเรียกว่าเมืองผู้ดีเนี่ยเราจะต้องปรับตัวเยอะมากจริงๆก็มีความกังวลถ้าเป็นตัวของเราเองคนเดียวแล้วก็มีความกังวลระดับหนึ่งแต่ทีนี้มีเด็กหญิงอลิสามีลูกของเรามาด้วยเนี่ยเราก็ยิ่งกังวลเข้าไปอีกนะคะว่าเราจะสอนเขายังไงเราก็จะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเราเองก่อนแล้วเราก็สอนลูกไปด้วยพร้อมกันนะคะอันดับแรกเลยเขาจะช็อกที่เราเจอนะคะก็คือเรื่องการทักทายการทักทายเนี่ยเป็นมารยาทที่ดีก็คือ hello hi good morning เดินสวนกันนะคะ right ยิ้มแย้มแจ่มใสถึงแม้คุณจะไม่รู้จักกันมาก่อน
อันนี้คือเราจะเรียนรู้จากการที่เราสัมผัสจากคนในครอบครัวเราก่อนนะคะกันที่สองนะคะก็คือการรับประทานอาหารการรับประทานอาหารที่บ้านเราเนี่ยก็คือจะเป็นอาหารแบบรวมใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ช้อนกลางตักก็อาจจะมีอาหาร 3-4 อย่างรับประทานอาหารร่วมกันก็คือสามารถหยิบใครอยากทานอะไรก็ทานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าที่นี่นะคะจะเป็นอาหารจานเดียวอาหารจานเดียวของใครของเราก็คือว่าถ้าวันนี้คุณอยากทานแซนด์วิชก็คือแซนด์วิชถ้าคุณอยากทานสเต็กคุณก็สั่งสเต็กวันนั้นทำแซนด์วิชให้คุณนรันนะคะเราก็ทำทั้งไข่ดาวแล้วก็หมูแฮมเราใส่หมูแฮมลงไปแล้วก็ใส่ไข่ดาวด้วยก็คือมีอะไรที่เราอยากจะทำให้ทานบางวันใส่ทูน่าแล้วก็ใส่แฮมด้วยคุณนรันเขาก็เลยบอกว่าที่นี่ก็คือว่าเวลาทานก็คือแซนด์วิชทูน่าก็คือจะเป็นแซนด์วิชทูน่าไปเลยแซนด์วิชไข่ดาวก็คือไข่ดาวไปเลยอะไรเงี้ยค่ะอีกอันนึงที่เห็นก็คือว่าการขับรถค่ะการขับรถที่นี่จะมีมารยาทมากเลยมารยาทก็คือเวลาเขาขับเนี่ยจะไม่แซงเหมือนบ้านเราว่าอุ๊ยเราไปก่อนเราไปก่อนไอ้ที่บ้านเราก็จะตีไฟแวบๆนะคะคือฉันขอไปหน่อยฉันขอทางหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ประเทศอังกฤษก็คือการที่เขาให้สัญญาณไฟแบบกระพริบ2ครั้งอะไรเงี้ยก็คือให้เราไปก่อนนะคะแล้วที่ประทับใจมากที่สุดก็คือเขาจะหลบทางให้กันนะคะก็คือว่าถนนของเขาเนี่ยรถของเขาก็คือสามารถจอดบนถนนนะคะบนถนนแล้วก็คือจะทำให้ถนนเนี่ยมีรถคันอื่นจอดอยู่แล้วเส้นทางก็อาจจะใช้ได้เลนหนึ่งหรือว่าเลนครึ่งอะไรเงี้ยซึ่งรถเนี่ยมันก็จะสวนกันอยู่ตลอดแต่ไม่มีปัญหาเลยค่ะเพราะว่าเวลารถเขาขับมาข้างหน้าเราเนี่ยเขาเห็นไฟเรามาเขาจะชะลอเลยค่ะเขาจะชะลอว่าตรงที่เขาอะสามารถที่จะหลบให้เราได้ไหมนะคะก็คือใครสามารถหลบให้ใครก่อนก็คือหลบเขาเคารพกฎจราจรมากเขาจะรู้ว่าตรงนี้เป็นที่ของรถเมย์ที่ของรถที่จอดได้ที่ของรถที่จอดไม่ได้เขาจะซีเรียสในเรื่องนี้นะคะเวลาเราไปตามที่ในเมืองอะไรเงี้ยก็จะมีที่จอดสถานที่จอดรถต่างหากเขาก็คือจะวนขับไปหาสถานที่จอดถ้าจอดตามถนนที่เขาอนุญาตให้จอดได้ก็ต้องจ่ายเงินก่อนเขาจะรู้ด้วยตัวเขาจะไม่มีใครมาคอยมองก็หยอดตู้หยอดเหรียญ นะคะเหมือนที่เราเติมเงินโทรศัพท์กดเลขทะเบียนลงไปแล้วก็เอาบินมาทิ้งไว้ที่หน้ารถเขาเจอช็อกอีกอันนึงก็คือการรักสัตว์การเลี้ยงสัตว์ที่เราเจอนะคะอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะคะเลี้ยงสุนัขเลี้ยงน้องหมาแต่เราก็จะไม่ใกล้ชิดเหมือนกับว่าเป็นลูกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่นี่ที่ประเทศอังกฤษนี้นะคะเกือบจะทุกบ้านเลยจะมีการเลี้ยงสุนัขหรือว่าแมวนะคะแล้วการดูแลสุนัขกับแมวของเขานี่เหมือนกันกับสมาชิกคนหนึ่งในบ้านเลยก็คือดูแลอย่างดีค่ะประทับใจอีกอย่างนึงก็คือในเมื่อคุณมีการเลี้ยงน้องหมาแล้วคุณพาออกไปเดินข้างนอกแล้วนะคะคุณจะต้องเก็บอุจจาระของสุนัขนะคะใส่ถังขยะที่เขาเตรียมไว้นะคะอันนี้คือวัฒนธรรมที่เขาทำกันค่ะเขาจะช็อกอีกอันหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้นะคะในเมื่อเรามาอยู่ที่นี่ประเทศอังกฤษนี้นะคะเขาจะให้ความสำคัญเรื่องการให้การ์ดไม่ว่าจะเป็นการ์ดวันเกิดการ์ดวันคริสต์มาสการ์ดวันพ่อการ์ดวันแม่หรือว่าการ์ดวันเด็กนะคะอะไรก็ตามที่เป็นวันพิเศษเนี่ยมันจะมีการ์ดหมดเลยแล้วร้านขายการ์ดแล้วก็ขายพวกของชำร่วยอะไรพวกนี้จะเยอะมากนะคะเวลาเราเพราะว่าเขาให้ความสำคัญในตรงนี้นะคะมันก็บ่งบอกถึงความรู้สึกได้นะคะเวลาเขาให้อะไรเราเนี่ยเขาจะให้ความพิเศษในการเขียนเราไม่รู้ภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่ภาษาของเรานะคะแต่ครั้งแรกที่เราเขียนการ์ดเนี่ยเขาจะดูเขาจะอ่านว่าเราเขียนการ์ดให้เขาว่าอะไรถึงจะเป็นคำเล็กๆสั้นๆที่เรารู้มาว่าเราเรียนมาว่ามันอย่างนี้ถึงมันอาจจะไม่ถูกต้องลึกซึ้งอะไรมากขนาดไหนแต่เขาก็เห็นความพยายามที่เราจะเขียนการ์ดให้เขาเขาก็จะดีใจมากเลยค่ะเขาก็จะชื่นชมว่าเรานี่มีความพยายามที่จะเรียนรู้ภาษาเขานะคะอีกวัฒนธรรมอันนึงที่เพิ่มเติมมาที่นึกออกนะคะอีกอันนึงเวลาไปซื้อของเนี่ยนะคะทางร้านเขาก็จะถามว่าคุณต้องการถุงไหมคุณต้องการไม้แขวนไหมถุงที่เราต้องใส่ของเนี่ยเขาต้องมีการซื้อนะคะเงินไม่ว่าถุงเล็กถุงใหญ่ก็มีราคาต่างกันไปไม่แขวนเงี้ยค่ะเขาจะคิดเงินเลยนะเราก็ต้องรู้ว่าเวลาเราไปซื้อของเราอาจจะเตรียมถุงไปนะคะเพื่อที่จะใส่ของเราถุงเก่าที่เรามีอยู่ก
การที่เราเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมหรือว่าเรียนรู้วัฒนธรรมที่มันดีกว่าที่เราเป็นอยู่เราก็ยินดีนะคะที่จะเรียนรู้นะคะแล้วก็มีความสุขที่จะทำนะคะเราก็เลยมองเห็นถึงความแตกต่างว่าเอ๊ะวัฒนธรรมของแต่ละที่เนี่ยมันก็จะทำให้คนในแตกต่างกันนะคะไม่เหมือนกันอย่างเช่นที่นี่นะคะมันจะซึมซับตั้งแต่เขาจะซึมซับตั้งแต่เด็กนะคะว่าปฏิบัติแบบนี้แบบนี้แล้วพอโตขึ้นมานะคะเขาก็จะมีการเรียนรู้ที่ไม่ต้องให้มีใครมาบังคับแล้วก็เขาจะรู้หน้าที่ของเขาในแต่ละคนก็คือรักษาสิทธิเสรีภาพของตัวเองและตัวเองก็คือรักษาสิทธิเสรีภาพของคนอื่นด้วยค่ะแล้วต่อไปเรามีอะไรที่พบเจอที่มันมีความแตกต่างจากบ้านเราทางช่อง YouTube นี้อริสาเอ็กซ์ตรีมก็จะมาบอกเล่าถึงเหตุการณ์ประสบการณ์ให้ท่านผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่งในคลิปต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ